ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องเตยโอป้าอีกนะครับก็วันนี้ที่แผนกก่อสร้างโยธานะครับเรามีกิจกรรมพิเศษและออกไปทำกิจกรรมกันข้างนอกกันก็เดี๋ยววันนี้ทำอะไรก็ฝากรับชมฝากติดตามคลิปไว้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการทำกิจกรรมมาให้ดูนะครับโอ้พร้อมยังครับพร้อมยังครับโบกมือหน่อยเร็วก่อนขึ้นรถนะครับก็เราต้องมีการมาตรการป้องกันโควิดนิดนึงนะเอาเด็กๆโชว์มาตรการหน่อยแล้วก็มีใส่ถุงมือมีฉีดสเปรย์ล้างมือก่อนขึ้นรถแล้วก็วัดอุณหภูมิไหนวัดอุณหภูมิที่ไหนตัวไหนครับซื้อโอเคผ่านป่ะผ่านนี้ก็ขึ้นรถได้เลยนะครับเด็กพร้อมป่ะฝั่งเนี้ยง่วงเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวไปนู้นเดี๋ยวก็ตื่นฮะฝึกสอนครับเฮลโลพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยไปอ่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช้รายงานไหมได้เวลาออกเดินทางแล้วครับทุกคนพร้อมแล้วไปขึ้นรถตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ศูนย์เด็กเล็กที่เรามาทำกิจกรรมกันแล้วครับก็ตอนนี้กำลังลงไปที่จุดคัดกรองของศูนย์เด็กเล็กนะครับไปลงชื่อหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็เราลุกสมุนเราลุกสมุนก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เรามาถึงสถานที่แล้วเราต้องแนะนำตัวก่อนอันนี้ครูเต้ยแล้วก็หลังๆก็จะเป็นนักเรียนฝึกสอนนักศึกษาฝึกสอนนะครับก็วันนี้เรามาทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกันโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการปลูกไม้ให้ร่มเย็นปลูกไม้ให้ร่มเย็นเฉลิมพระเกียรตินี่เป็นคนตั้งชื่อโครงการเองยังจำชื่อโครงการไม่ได้เลยตลกปะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่แผนกก่อสร้างโยธาของเราคือร่วมมือกับทางเทศบาลโคกขามเนาะจัดการโครงการด้วยกันเนาะแล้วก็มาดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริเวณศูนย์เด็กเล็กต้นขามแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวครูเต้ยจะเป็นคนถ่ายภาพเก็บบรรยากาศมาให้ดูเนาะการทำกิจกรรมของเด็กๆนักเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกับบุคลากรของเทศบาลโคกขามด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากรับชมคลิปไปด้วยนะครับขอบคุณครับ
ี้ได้รับเกียรติพิเศษจากรองฝ่ายกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณนะครับรองทิพวรรณครับมาร่วมกิจกรรมของแผนกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศของรองมาให้รับชมแล้วกันครับคุณครูพี่เอมาร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกแฮปปี้ค่ะขอความจริงใจแฮปปี้มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะมาทำไมเนาะใช่ไหมดีถวายแก่ในหลวงของเรานะคะโอ้ยไม่ได้นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการปลูกด้านหน้านะครับก็สำหรับเราผู้บริหารแล้วก็บุคลากรครูนะครับก็จะมาปลูกกันด้านหน้าส่วนด้านหลังตึกจะเป็นของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะวนไปถ่ายข้างหลังมาให้แต่ตอนนี้ชมภาพบรรยากาศข้างหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการปลูกข้างหลังกันเนาะเด็กตอนนี้เด็กๆกำลังปลูกอยู่ข้างหลังทักทายก่อนนะก่อนโตคุกกี้ทักทายหน่อยสิฮัลโหลในงานต้นไม้ฉันปลูกสวยไหมสวยเหมือนคนปลูกแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ตายแล้วต้นไม้เป็นไงบ้างเด็กๆคุดเหนื่อยไหมสุดยอดเอ้ยไหวอยู่แล้วเป็นไงครับจารุ่งใจกันหาขุดกล้วยกี่ต้นแล้วครับผมได้2ต้นแล้วครับ2ต้นแล้วโอ้แรงดีอย่างนี้ต้อง10ต้นเฮ้ๆๆเอาขุดปึ๊บเอาหน่อยแรงดีนี่ครับแก๊งสาวฝึกสอนเอาแล้วทำไมมาตอนนี้ล่ะต้นนั้นเนี่ยต้นนั้นก็ของหนูไหนดูผลงานหน่อยจะรอดไหมเนี่ยโอเคนี่ดูทันประวิทย์เฮ้ยไม่ใช่เราต้องอย่าดูคนที่ภายนอกครับผมนี่ครับประธานโครงการประธานครับพูดอะไรหน่อยครับครับช่วยกันปลูกป่าครับวันนี้เรามาปลูกป่าทำอะไรปลูกป่าเพื่ออะไรเอ่ยเฉลิมพระเกียรติครับเฉลิมพระเกียรติใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10ครับรักท่านไหมครับรักมากๆครับโอเคครับเนี่ยครับเกิดเป็นคนไทยต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับครับอ้าวลองหมดแรงยังสู้ๆมีหลายหลุมโอ้ยทำไมต้นงอนเงยขนาดนี้เอาไม้ปักหน่อยสิไม้ปักแล้วก็ผูกกับไม้ไว้
นี่แรงดีเว้ยวัสุพลขุดไปนะขุดไปจะปลูกเองพวกแกเออเดี๋ยวให้เราขุดหลุมให้จันปุ๊กเดี๋ยวให้จันปุ๊กเอาต้นไม้ลงแล้วก็ดินกบเองนี่นะครับดูคนบอกจะไม่มาตอนแรกนะครับคนบอกจะไม่มาตอนแรกใครโทรมาวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปลูกต้นไม้นะคะอันดับแรกเลยนะต้องมีต้นไม้ก่อนนะคะเสร็จแล้วขุดหลุมค่ะขุดหลุมไปให้ลึกเท่าที่ต้นไม้เนี่ยมันจะหลบไปได้นะคะเสร็จแล้วก็แกะเลยค่ะขอทำก่อนแกะเลยนะคะแกะแล้วใส่ลงหลุมไปเลยค่ะเสร็จแล้วเรามีแรงเท่าไหร่นะคะขุดค่ะขุดทิ้งเทลงไปค่ะขอมาเรียวตาไหมครับตาสิขารออะไรมันไม่ธรรมชาติก็เหมือนกับตอนเราที่เป็นคนอยู่วันนี้นะคะตายก็ไม่ธรรมชาตินะคะก็ปล่อยตายไปนะคะเพราะว่าวัคซีนไม่มีค่ะใช่ค่ะวัคซีนมีแล้วก็ตายอยู่ดีเพราะฉีดซิโนแวคได้3เดือนนะคะซิโนแวคเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ผูกไว้นะคะกันมันล้มนะคะแค่นั้นพอบ๊ายบายจบคลิปไปได้ได้เลยถ้าเราเห็นสายน้ำชัดแจ๋วหมดแล้วจ้าหนูเป็นไงบ้างครับลองเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะสู้แดดไหวไหมอากาศดีมากค่ะครับอาจารย์ลองปลูกไว้กี่ต้นครับปลูกไว้1ต้นแล้วค่ะสุดยอดมากเลยครับลองขอบคุณครับลองก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณนะครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีนะครับผอ.สมจิตศรีสมพันธ์ครับผอ.ครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมประธานแผนกก่อสร้างโยธาผอ.มีความรู้สึกไงบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมของแผนกนะครับคือเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการที่นักศึกษาทำก็ถือว่าเป็นประโยชน์นอกจากใช้โครงการนะครับทำผู้เกียรติด้วยปลูกต้นไม้แล้วก็ผู้เกียรติได้ออกกิจกรรมในโควิดก็มาเป็นส่วนหนึ่งมาเพื่อส่วนหนึ่งแล้วก็ทำปฏิบัติตามมาตรการของสบค.ในการระยะหลังการเนี่ยการคัดกรองเด็กทุกคนก็มีความสุขดีที่เห็นนะครับต้องขอชื่นชมแผนกนี้การบริหารจัดการแผนกทางหน้าแผนกทางกิจการมอบหมายให้กับแผนกที่ปรึกษาให้กับเด็กนะครับเด็กก็ได้ครับก็อยากจะฝากไปถึงในแผนกด้วยว่าเราหลังจากที่เสร็จกิจกรรมปลูกต้นไม้เหลือทุกเกียรติในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่เราได้มาปลูกต้นไม้ไว้ก็อยากจะให้ปลดบทเรียนว่าการทำงานในการในการนี้เด็กได้อะไรบ้างนอกจากการปลูกต้นไม้ตอนรับผิดชอบดูแลการแบ่งหน้าที่คืออะไรการวางแผนเป็นยังไงการทำงานเมื่อเสร็จแล้วก็หน้าที่ใหญ่มาติดตามนะแล้วก็ทำอย่างไรที่เชื่อมเป็นเครือข่ายกับเทศบาลส่วนพัฒนาเด็กเล็กของอบต.ต้นทามหรือบ้านบางนะครับเราก็เชื่อมโยงไปให้เด็กได้อย่างมากรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ได้เป็นบทเรียนถือว่าเป็นบทเรียนซึ่งในบางครั้งไม่มีในรายวิชาทำทุกอย่างบางทีก็จะได้ประโยชน์ต่างกันนะครับในบางครั้งได้ใช้บางคนเห็นไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยก็ไม่เคยได้ลองอันนี้ไม่ใช่ความผิดก็เลยก็ไม่เคยได้ทำไม่เคยได้ใช้แต่เนี่ยเขาได้ประสบการณ์ก็จะไปถ่ายทอดต่อเป็นประสบการณ์ก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ชื่นชมแล้วก็มีโอกาสก็ทำขยายไปเรื่อยนะ
ทราบเนี่ยต้องสร้างมันมีทั้งสามเงินมากนะครับแล้วก็การเรียนการสอนในสาขานี้ก็เป็นต้องการของทางประกอบการงานต่างๆที่ต้องการเด็กในสิ่งนั้นเด็กนอกจากที่เรียนเก่งในวิชาชีพของเราแล้วในด้านเชิงช่างก่อสร้างช่างโยธานะครับก็จะเป็นในเรื่องของจิตสาธารณะมากยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นโครงการที่ดีชื่นชมและยินดีสนับสนุนในโอกาสต่อไปครับขอบคุณผอ.มากนะครับสำหรับความรู้สึกต่อโครงการนี้ก็เดี๋ยวหวังว่าโครงการอื่นๆก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากผอ.อีกเช่นกันนะครับยินดีนะครับก็ตอนนี้เราไปพูดคุยกับผอ.เรียบร้อยสบายไม่ได้อยากมาเลยพี่นุ่นมองแล้วพี่นุ่นมองแล้วแค่หลายคนไม่อยากมาหนูเอาไปมาเดี๋ยวมีหนูมาของว่างกันไม่ใช่เราไปดูของว่างกันดีกว่ามีอะไรบ้างเรียกว่าขนมตาลอันนี้อะไรวะเนี้ยขนมต้มอันนี้ว่าขนมต้มอันนี้เรียกว่าอะไรคะขนมมันสับหลังขนมแมวค่ะขนมไหนฉันเลือกได้เลยนะคะฉันเลือกเลยค่ะส่วนเรากินอันนี้แมวกินอันนี้แมวกินอันนี้เหมือนกันกินนี้ก่อนนะกินนี้ก่อนนะคะอันนี้มีน้ำด้วยวงรีวิวน้ำโอเควันนี้มีน้ำด้วยค่ะแล้วถ้าคุณเลือกนะคะคุณอยากเป็นอะไรคุณก็กินนะคะอันนี้นะคะเป็นวุ้นใบเตยสีเขียวๆอย่างนี้ทำมาจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สารกันสีสารกูดอะไรเลยน่ากินนะตัวนี้แหละนะอันนี้อันชันมะนาวอันชันใส่มะนาวที่นิดหน่อยตัวนี้เป็นเก๊กฮวยเก๊กฮวยอันนี้เก๊กฮวยค่ะเก๊กฮวยสีเหลืองเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นเก๊กฮวยแล้วลำเจอลำใหญ่ลำใหญ่อันนี้เนื้อลำใหญ่เพียบเลยยังจำไม่เคยลืมเหรียญก็รักคอยเตือนตัวเองเอาไว้นี่ว่าเจอลิปชันลำใหญ่อ่ะแล้วจะคอยจะกินนะคะหมดนะคะเมื่อกินอะไรไปวะหมดแล้วกินแค่สี่ขวดเลยตอนนี้นะครับทุกคนปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วปลูกต้นไม้โดนน้ำเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนจากการปลูกต้นไม้ก็จะขึ้นมากินขนมกินอาหารกันนะครับก็ตอนนี้เริ่มทยอยเก็บของขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะมูฟออนกับวิทย์ไล่กันกันแล้วนะเจอกันที่แผนกก็ตอนนี้นะครับเรากลับมาที่แผนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นักเรียนก็ขนของลงมาเก็บเรียบร้อยแล้วในแผนกก็ตอนนี้ให้เด็กแยกย้ายไปพักเรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้ครูเต้ยก็มาปิดคลิปโครงการวันนี้ที่แผนกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการร่วมมือต่างๆนะครับขอบคุณผู้ชมนะที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในคลิปต่างๆนะแล้วก็ขอบคุณคณะทำงานทั้งครูและเด็กเนาะที่ร่วมกันทำโครงการนี้ให้ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนาะอาจจะติดขัดบ้างเนาะผมก็ขอโทษและขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงจากคลิปการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากถ้าเป็นไปได้ก็ฝากซับสไคร้ให้กับช่องของครูเต้ยด้วยนะครับช่องเต้ยโอป้านะครับนะก็ฝากติดตามคลิปหน้าจะมีโครงการอะไรดีๆมาให้ดูมาให้รับชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย